Kitchen War Thailand สงครามปลายจังหวะ Presented by ข้าวไทยตราพันดีร่วมสนับสนุนโดยเครื่องใช้ไฟฟ้า Bosch Tipo Lemon Power เชิญเชฟแวนนำเสนอผลงานของคุณค่ะจานนี้ผมตั้งชื่อว่านิทานลานแข่งเพราะว่าภูมิความรู้เรื่องอาหารอีสานมาจากแม่เนาะแล้วก็ผมจะแปลกจากเด็กปกตินิดนึงว่านิทานก่อนนอนผมก็คือเรื่องอาหารอีสานเริ่มจากตรงข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวที่แช่ในน้ำใบยะนางมาคืนนึงแล้วก็มีดอกมะลิเพราะว่ายะนางมีฤทธิ์เย็นเนาะแล้วก็น้ำที่ลอยดอกมะลิอ่ะมันทำให้น้ำเป็นน้ำด่างเพราะนั้นเนี่ยของที่อยู่ในลาบแบบมันเป็นของร้อนซะเยอะเพราะนั้นน่ะข้าวเหนียวมันเย็นเอามาแก้กับตัวลาบคราวนี้เนี่ยข้าวเหนียวเสิร์ฟที่อุณหภูมิห้องเพราะว่าคนอีสานไม่กินข้าวเหนียวร้อนคราวนี้มาเป็นตัวที่อยู่ในจานลาบชั้นล่างสุดเป็นครีมไข่มดแดงใส่ดีวัวส่วนที่2เป็นลาบครับเป็นลาบส้มไข่ปลาปึ่งปลาปึ่งชื่อภาคกลางเรียกปลาเทโพปลาเทโพเป็นญาติกับปลาสวายใช้ไข่มันมาทำส้มส้มคือเหมือนทำแหนมแหนมก็เป็นอีกอย่างนึงที่แม่ชอบกินสมัยแม่เรียนทันตแพทย์เนี่ยแม่ต้องอดข้าว2มื้อเช้าเพื่อไปซื้อแหนมหน้ามหาลัยแล้วมากินวันนั้นก็เลยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบทำแหนมมากคราวนี้เนี่ยข้างบนก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็มีจิ้งหรีดแล้วก็จะมีข้าวพองด้วยเพราะแม่ชอบกินข้าวพองแม่ชอบกินข้าวตังกับพวกเมี่ยงลายแม่ชอบเยอะนะแม่ชอบหลายอย่างแม่ตัวเลิศเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณเอาล่ะก่อนที่จะชิมของเชฟแวนฟังของเชฟจึกต่อก่อนค่ะเชิญค่ะเริ่มจากชื่อก่อนครับชื่ออีสานลวงตาจริงๆตั้งใจพรีเซนต์ให้มันเป็นแบบฝรั่งนิดๆนะครับก็เริ่มจากข้าวก่อนเป็นข้าวเหนียวไปมูนกับเกลือครับไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็คลุกกับข้าวสวยนะครับข้างบนโรยด้วยฟูริคาเกะแบบไทยก็คือใช้ปลาป่นกับตะกะแตนทอดนะครับในส่วนของหมูกรอบผมตั้งชื่อว่าปลาร้าหนังกรอบจริงๆแล้วคือเอาหมูสามชั้นไปต้มกับปลาร้าทรงเครื่องแล้วก็ซอสด้านหลังก็คือซอสที่เป็นผมเรียกว่าผักแหนมก็คือผักเซียนเอาไปดองให้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไปดองอีกวันนึงกับส้มจี๊ดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมมากขึ้นที่เป็นโรเป็นเวลิงตันนะครับก็จะมีมันคือบีฟหมูเวลิงตันนะครับก็จะห่อด้วยลาบหมูข้างในนะครับแล้วก็ห่อแป้งพับข้างนอกในส่วนของข้างหน้าก็เป็นไส้กรอกซึ่งอัดเองนะครับเป็นเพิ่งทำเองเป็นไส้กรอกนกกระทาส่วนด้านขวาของข้างๆนั้นก็คือนกกระทาเป็นอกนกกระทาย่างแห้งๆครับรสจัดทานคู่กับซอสสีขาวด้านหลังก็คือไข่มดแดงกับข้าวหมากด้านบนเหนือข้าวขึ้นมาก็คือมะเขือม่วงกับซอสเต้าเจี้ยวหวานแล้วก็โรยด้วยลูกพวกหรือว่าลูกออสทอดนะครับรสเผ็ดส่วนซุปยังไม่จบครับส่วนซุปตั้งชื่อว่ามันคือต้มแซ่บหลายเกลือทำลายแล้วเนี่ยเอาเป็นต้มแซ่บครับแต่ว่าผมทำล้อคอนซูเม่แบบฝรั่งก็คือทำเป็นใสนะครับจะไม่เผ็ดจัดข้างในจะเป็นลูกซุป4อย่างก็คือมีกบมีปลาหมอเผามีไข่ปลาดุกแล้วก็มีมันปูนานะครับแล้วก็ห่อเป็นข้าวเกรียบปากหม้อเป็นปากหม้อครับผมฟังแค่ฟังบรรยายเราก็หิวกันแล้วนะคะขอบคุณเชฟทั้ง2ท่านค่ะเชฟแวนและเชฟจึกขอบคุณมากค่ะมันจะเหมือนแมงเหลืออยู่ตัวหนึ่งกีสมากที่มันจะกรอบคือความอีสานจริงๆอ่ะมันคือความอีสานอ่ะมันสูงมากลักษณะของการใช่และการให้จิ้มกินมันคือแบบเสน่ห์ของแบบการจิ้มข้าวเหนียวกินอ่ะงั้นมันคือแบบของไทยจริงๆสนุกอ่ะตัวสำชันเนี่ยคือตอนแรกที่ดมกลิ่นนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะว่าใช่น้ำปลามันจะมีกลิ่นปลาไหมใช่ใช่เหมือนที่เหมือนกันแต่ว่ารสชาติอะค่ะชัดเจนแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบไม่แรงเกินไปอ่ะผมว่าจานลาบเนี่ยเป็นจานที่เซ็กซี่ที่สุดเลยอ่ะว่าไหมคือแบบถึงแม้เขาจะเสิร์ฟแมลงแต่เขาไม่ได้จัดจานให้แมลงมันดูไม่น่ากินอ่ะแล้วเรื่องที่เขาเล่าด้วยตอนพรีเซนต์แม่ผมอย่างงู้นอย่างงี้ซึ่งอยากจะเข้าไปในสมองเขาสักวันอย่างของเชฟแวนนะครับ
ต้องยอมรับว่าอินสปิเรชันเข้ามาจากแม่จริงๆน่าจะเป็นลาบที่สวยที่สุดในโลกจริงๆเซ็กซี่มากเลยจริงๆซุปเปอร์มอเดลใช้คำว่าเซ็กซี่ใช่ใช้ว่าเซ็กซี่ส่วนของเชฟจึกโคตรสนุกเลยอ่ะเป็นอาหารที่สนุกมากสนุกนะสนุกจริงๆมันมีแบบหลากหลายลีลาเห็นไหมแล้วแต่ว่าเราจะเลือกทานอะไรก่อนหลังมันอยู่ที่เราเลย ต้องขอชมเชฟจึกเขาพยายามจะเอาอาหารไทยในภาคอีสานโกอินเตอร์เพราะว่าเขาเอาตัวความเป็นหมูกรอบแบบฝรั่งเวลลิงตันแบบฝรั่งแต่ใช้วัตถุดิบของภาคอีสานความเป็นลาบความเป็นลูกออสความเป็นแล้วก็สมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เอามากินคู่กันแนมกันผมว่าจานนี้ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งเหมือนกันมากๆเลยครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ชิมอาหารทั้ง2จานกันแล้วอย่างเรียบร้อยค่ะแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่นี้อย่าลืมนะคะว่าคุณชอบจานไหนใส่ชื่อของเชฟคนนั้นในกล่องด้านหน้าของคุณช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าเมนูนิทานลานแข่งของเชฟแวนและเมนูอีสานลวงตาของเชฟจึกเมนูใดจะได้รับการโหวตว่าเป็นจานที่แซ่บที่สุดในการแข่งอาหารประจำภาคอีสานพักสักครู่เดียว